ความมั่นหรือความอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองบางทีเหมือนอย่างที่เราเห็นมันมีคนรักก็มีคนเกลียดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอะไรที่มันไม่จริงอ่ะคือมันไม่ผิดเลยที่เราจะออกมาปกป้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรที่เราแย้งได้ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยคือมันเป็นสิทธิ์ของเราหนูก็ถือว่ามันเป็นการรักษาสิทธิ์อย่างหนึ่งก็เลยมองว่าไม่ใช่เป็นการมั่นเป็นการอะไรหนูมองว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองซึ่งไม่น่ามีใครโอเคถ้าเกิดมีใครมาว่าเราต้องเป็นคนที่ใจเย็นแบบมากๆถึงมากที่สุดถ้าจะอยู่เฉยๆให้คนยืนด่าได้ถอด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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงคุณนะจริงๆหนูเป็นห่วงความรู้สึกลุ้มๆนะเพราะว่าจริงๆมันไม่มีใครเป็นไปได้ว่าโดนด่าแล้วก็เชิดก็มั่นมีความสุขใช้ชีวิตปกติมันก็จะมีน้อยๆข้างในแหละแต่เขาคงไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นเพื่อให้ทุกคนเห็นจุดอ่อนแอของเขาแล้วก็โจมตีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแต่เราเองเขามีแบบภาพน้อยหรือว่าเสียใจเขาเห็นในส่วนตัวไหมเวลาคุยกันส่วนจริงๆคุยกันมีค่ะแต่พยายามไม่เอาออกมามันจะเหมือนกลายเป็นว่าเราอ่อนแอเราไม่พัฒนาไม่เข้มแข็งก็จะเป็นการคุยกันข้างในมากกว่าว่าเออวันนี้เหนื่อยจังวันนี้เจอดราม่าแบบนี้แบบนี้เราก็จะคอยอธิบายแล้วก็ให้กำลังใจอันไหนที่ผิดอันไหนที่ถูกเราก็จะให้เหตุผลซัพพอร์ตว่าตรงนี้บางทีเราก็ต้องแบบฟังเขาหรือเราอาจจะต้องปรับเราอาจจะต้องแก้ไขมันจริงๆในเรื่องนี้ในเรื่องบางเรื่องเราก็ได้แนะนำกันแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าเราจะต้องปรับตรงไหนแก้ตรงไหนแต่ไม่ได้บอกกันตรงว่าแบบว่าซ้อมตรงไหนไหมพูดก็มีพูดบ้างเพราะว่าหนูก็บอกแล้วว่าคือก่อนหน้านี้เราเป็นผู้เข้าประกวดเราต้องหาแสงหาซีนเราเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยแต่ละแต่เตะเลยก็บอกอย่างนี้แล้วหนูก็ได้มาคุยกันว่าแล้วทำไมพอหลังโมงเนี่ยพอพี่ตะแล็ดแต่เหมือนตอนที่พี่เข้ากองอ่ะกลับถูกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าในตอนที่พี่เข้ากองมันเป็นตัวพี่แต่พอพี่โมงแล้วพี่เป็นตัวพี่ไม่ได้หนูก็เลยเข้าใจเขาในมุมนี้หนูก็อธิบายไปว่าเป็นเพราะว่าเรามีมุมเราเป็นควีนแล้วบางอย่างอาจจะต้องคีบลงแล้วก็เบาลงเพื่อแบบเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้องค์กรดูดีขึ้นเขาว่าไงคะเราให้เขาเบาลงก็พยายามเบาลงแล้วนะแต่บางทีด้วยความเคยชินเผลอตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีแบบวีดไวด์วีดไวด์ไปบ้างก็ค่อยๆปรับเพราะว่าหลังบ้านเตือนกันตลอดอยู่แล้วก็จะบอกไปบ้างกับเขาอย่างคือเขาบ้างโดนเรื่องนี้ว่าบอกว่ามันเกินนะเกินก็อยากจะบอกให้พี่หลินสู้ๆแล้วก็เบาลงบ้างนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดจริงๆหงุดหงิดหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเรามีเพื่อนเรามีแก๊งโฟร์คิงอยู่ยังไงเราโทรคุยกันเราคอกัน4คนเราพูดอยู่แล้ววันนี้เราเจออย่างนี้อย่างนี้ทำไมต้องมาว่ากูด้วยว่าอย่างไรอย่างนี้คือเรามาพูดกันเป็นจอยๆในกลุ่มเรื่องเพื่อนๆอ่ะสมมติว่าถ้าหนูอ่ะไม่โอเคเราเรื่องนี้ไปทำไมเป็นอย่างนี้วะ3คนซัพพอร์ตและจริงก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกลายเป็นว่าเราได้พลังบวกเรื่องนั้นลืมปล่อยผ่านเพราะเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพื่อนเรามองเป็นเรื่องตลกเราก็เลยมองเป็นเรื่องตลกไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะระบายกับเพื่อนแทนเราไม่ต้องไปลงเพราะเหมือนบางทีมันจะกลายเป็นว่าเราก้าวร้าวเรายอมไม่เป็นอ่อนไม่เป็นจะฟาดกับฟาดกับอย่างเดียวจริงๆหนูควรจะมองเป็นว่าคนก้าวร้าวไหมจริงๆหนูกลัวนะเพราะว่าหนูอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็สนิทกันไม่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงไม่อยากให้คนอื่นมองเขาว่าเขานิสัยไม่ดีหรือว่าเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนแบบว่าพูดจาไม่ดีเป็นคนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูไม่อยากให้มองเขาเป็นแบบนั้นก็เลยอยากให้เขาแบบว่าเซฟลงแล้วก็เบาลงจริงๆหนูเป็นห่วงความรู้สึกแล้วก็ทุกๆอย่างอะไรถึงเรื่องที่เขาโดนวิจารณ์เรื่องของว่าเนี่ยไปจะสู้ได้หรอก็ไม่สง่างามก็อย่างที่พี่หลินพูดอะค่ะคือมันคนเราไม่สามารถต่อกระดูกให้สูงขึ้นไปได้มันแก้ไขไม่ได้อะไรที่มันแก้ได้เขาพร้อมแก้อยู่แล้วซึ่งเราเห็นมาตลอดว่าพี่หลินเขาพัฒนามาตลอดในทุกๆด้านแล้วก็ทุกๆเรื่องซึ่งจะพัฒนาให้สูงขึ้นเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องพัฒนาอันไหนที่เราแบบว่าทำได้อะให้มันกบจุดด้อยเพื่อไม่ให้มองจุดด้อยตรงนี้ซึ่งหนูมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกการเตี้ยไม่ใช่จุดด้อยเราเครียดเรื่องนั้นถามว่าเครียดไหมไม่เครียดเพราะว่าหนูว่าเขาพี่หลินโกงแล้วแหละก็กูเตี้ยจะให้กูทำยังไงนี่ความเป็นพี่หลินเสียงพี่หลินลอยมาก็กูเตี้ยจะให้กูทำยังไงไม่ต่อกระดูกไม่ได้อะไรอย่างแรงกดดันหรือว่าเขาจะไปสู้กับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาเครียดนะว่าเขาต้องไปสู้ต่อในแกอินเตอร์ก็อาจจะมีบ้างด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรกระแสเหมือนอย่างที่บอกว่ากระแสคนนั้นบอกมาคนนี้บอกมาว่าเขาจะสู้ไม่ไหวจะหายจะตมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูมองว่าในเวประเทศอ่ะก็77จังหวัดที่กาญจนบุรีก็สูง180 175บางคนคือสูงมากๆพี่หลิงก็จะชนะมาได้ด้วย energy ของเขาด้วยความสามารถของเขาหนูก็เลยมองว่าเรื่องความสูงความอะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้พี่หลิงแบบว่าไม่จบลงใช่ค่ะหนูมองว่าเป็นความสู้เป็น energy เป็นความดีมากกว่าพลังล้นอะไรล้นขึ้นแสงอ่ะมันจะไปหาคนนั้นอยู่แล้วหนูเชื่อว่าตรงนี้พี่หลิงทำได้ให้กำลังใจเขาใช่ค่ะให้กำลังใจหนูมองว่าได้อยู่แล้วเพราะหนูเชื่อว่าพี่หนูถือว่าดีด
ดีดเลยอ่ะดีดมากด้วยแล้วก็หาตัวจับยากสำหรับความดีดเราขายความดีดแล้วพี่ขายความดีดไม่ติดมีกระแสแน่นอนถ้าพี่หลิงได้ไปจริงๆเจอกันตลอดค่ะเวลามีงานไลฟ์สดหรือว่าออกงานสปอนออกงานแบรนด์ถ่ายโฆษณาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เจอกันตลอดเพราะว่าเรามีซาฟหลีนเราก็จะได้เจอกันเป็นคู่ก็แค่ละคนนิดนึงอย่างแบบแคมป์ออกงานเยอะจริงๆหนูก็อยากออกงานคู่กับพี่หลินเยอะๆเหมือนกันนะคะก็ฝากด้วยนะคะใครสนใจก็จ้างได้กับหนูกับพี่หลินนะคะซาฟหลีนแล้วก็รวมถึงท็อป11ทุกคนด้วยนะคะจ้างได้หมดเลยพวกเราแบบว่าขยันทำงานเพราะว่าองค์กรเรารักเงินรักเงินค่ะองค์กรเรารักเงินจ้างได้เนาะจ้างได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ